สวัสดีครับวันนี้เจอผม2คนอีกแล้วนะครับเป็นงานแต่งงานไม่ไอ้ข้างหลังเนี่ยใครวะเยอะแยะเลยเกาหลีเกาหลีเหรอไหนดูดิมีใครบ้างอ่ะรู้จักมั้ยครับคนนี้อ้าวแล้วมึงอ่ะใครวิลลี่วิลลี่แล้วกูอ่ะหอยพี่วิลลี่กับหอยนะครับตอนนี้อยู่กับพวกบรรดาพี่เอกนี่เจมเจมอันนี้ผมขอโทษนะครับผมจะไม่ทำอีกแล้วไม่ทำอะไรครับไม่รู้ที่ร้องไห้อยู่ใช่ไหมเนี่ยพี่ใครไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักคือมันไม่ใช่คือพวกเนี้ยมันเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องรุ่นน้องมึงใช่เหมือนกูเป็นรุ่นน้องมึงเออนะเฮ้ยแต่มึงไม่เคยนับถือกูเลยนะจะเป็นรุ่นน้องได้ไงไม่เคยนับถือใครอยู่แล้วเออใช่มึงเคี้ยงก็วันนี้เดี๋ยวเราทำอะไรอ่ะเรามาเข้าน้ำที่ช่องสามแต่ผมขอบอกนะช่องสามเนี่ยคนพนักงานช่องสามฉี่เหลืองมากจริงเหรอ มึงไปแอบดมมาผมเข้าไปฉี่อีกแค่ตุ่มโถเลยเหลืองหมดเลยผมใส่กินเบียร์เยอะตอนนี้เราอยู่ที่ตึกมารีนอนนะครับแล้วนี่คือออฟฟิศชั้น18เอ๊ะมันไม่เหมือนออฟฟิศมันเหมือนบ้านสตาร์บัคมันเหมือนสตาร์บัคมีบาร์เหมือนไหมมีบาร์ด้วยใครจะรู้ว่านี่คือนี่คือวิวนะครับถนนพระราม4นะครับเมื่อกี้เราเห็นฮอบินมาด้วยแล้วนี่พนักงานเขาแบบโอ้โหมีที่นั่งนั่งซินอันนี้มันเก้าอี้อะไรอ่ะนี่เก้าอี้อะไรเก้าอี้อู้คือเวลาแม่งอยากหลับอยากทำงานช่องสามนะครับเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำคือหลับครับเฮ้ยเดี๋ยวเฮียสอเฮียสอมั้งสอไหนสอไงไม่รู้จักมึงไม่รู้จักเฮียสอเหรอช่องสามมึงไม่รู้จักเฮียสอเหรอไม่รู้โอ้โหเฮียไม่รู้จักใครสออัศนจินดาไงไม่รู้จักอ้าวไอ้เฮียนี่มึงอะไรวะไม่ได้เรื่องเลยนี่ตกลงว่าคุณจะมาสมัครเป็นพระเอกช่องสามใช่ไหมครับไม่ใช่ไม่คือมาเล่นเป็นพ่ออ๋อคือเขาไม่รับคุณมาเป็นพระเอกแต่ให้รับคุณมาเป็นพ่อพระเอกไม่เขารับผมมาเป็นลูกเป็นลูกใครสองลูกสองหรือเฮียสองมาแล้วมึงจะหนาวนะใช่ตอนนี้ผมก็หนาวแล้วอ่ะแอร์โคตรเย็นเลยเออแอร์หนาวจริงครับแล้วก็ที่นี่ก็ไม่ได้เปิดช่องอื่นนะครับดูทีวีพิเศษทำไมพิเศษใส่หมวกคนยิวกูไม่ใช่ยิวที่นี่ก็จะเปิดในช่องสามนะเพราะเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเราอยู่ช่องสามเราอยู่สตาร์บัคเอาเหรอเออออฟฟิศเขาเจ๋งมากเลยแล้วก็สรุปว่าเราเดี๋ยวไปหาอะไรแดกเลยวันนี้มันเกิดแม่พิเศษนะครับใช่ครับผมก็จะไปเขาเรียกอะไรนะไปแสดงความนับถืออวยพรอวยพรแล้วก็นับถือคนที่เบ่งมึงออกมาได้เนี่ยกูเขาเป็นอย่างควายดีมากสงสารแม่พี่มากตอนนั้นกูตัวเล็กเล็กแค่ไหนก็เล็กแล้วเนี่ยแขนเนี่ยไม่เขาบอกว่าแต่ก่อนมึงขับแท็กซี่ใช่ป่ะใช่นี่คือตอนคลอดมามีแท็กซี่มาด้วยป่ะไม่มีมาซื้อเอามาที่นี่ซื้อโตแล้วซื้อไม่คือพี่เศษเนี่ยเป็นคนที่ลำบากมากเขาเริ่มต้นจากการขับแท็กซี่เลี้ยงลูก3คนใช่ไม่มีเมียนะที่บอกว่าไม่มีเมียไม่มีเมียไม่มีตอนหารู้ไหมตอนแรกผมโคตรสงสารพี่เลยผมบอกแล้วพ่อแม่พี่ทำอะไรพ่อแม่กูเป็นเจ้าของอู่ขอไอ้สัตว์มึงขับรถให้พ่อแม่มึงโถ่มันฟังดูคนละเรื่องเลยเนื้อมึงแบบทำไมเช่ารถให้กูแบบเรียกว่าลำบากเรียกว่าลำบากจริงๆบ้านกูไม่ได้ลำบากบ้านรวยมันเสียทำตัวลำบากไม่ยอมใส่ถุงไอ้สัตว์คนแรกถุงแตกคนที่สองลืมใส่คนที่สามตั้งใจคนที่สามตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจใช่ออกมาน่ารักสุดสองแล้วไอ้คนแรกมีปัญหาถุงแตกคนที่สองคนแรกนี่มีปัญหาคนที่สองดื้อลืมใส่ดื้อใช่ไหมมันดื้อขนาดมันกัดผ่านถุงออกมาใช่แม่งแสบคนที่สองไงไม่เต็มลืมใส่ไงคนที่สองเป็นนักเลงไหมเหรอปุ๊บระเบิดขวดผมว่านะเอาลูกพี่ไอ้บิ๊กไอ้แบงค์ไอ้ไปเล่นตลกเถอะทำไมอ่ะเพราะกูเห็นมันอยู่กับ3คนตลอดไอ้3ชาติเนี่ยกับเพื่อนมันน่ะเอ้ยเพื่อนมันกูไม่นับไอ้3นักเลงกูไม่นับกูไม่นับไม่นับมีมีดด้วยนี่เออพกไว้ทำไมอ่ะไม่รู้ซ่อมมอไซค์ซ่อมมอไซค์โซ่จักรยานเดี๋ยวโซ่จักรยานเดี๋ยวรอตามไปดูนะครับว่าเราจะไปแดกอะไรกันใช่ตอนนี้เราอยู่ในช่องของแอนตี้ฮีโร่ไทยแลนด์นะครับใช่แล้วอย่าลืมนะช่องผมทำเกมนะครับแต่เรายังทำด้วยกันอยู่ใช่
ช่องเขาทำไลฟ์สไตล์แอนตี้ฮีโร่ไลฟ์อย่าลืมไปกด Subscribe ติดตามเขาด้วยนะมอมถนัดแดกนะครับเสิร์ฟได้เลยเพราะว่าพอทำมาลงช่องเกมคนดูเกมแม่งก็บอกว่าลงทำไมพอลงเกมในช่องนี้แม่งก็ด่ากูอีกว่ามึงลงเกมทำไมกูจะกินก็เนี่ยแยกช่องแยกช่องแต่ก็ทำด้วยกันเหมือนเดิมทำด้วยกันเหมือนเดิมนะครับยังเป็นแอนตี้ฮีโร่อยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์อะไรเร็วๆนี้กูยังไม่รู้เลยเนี่ยกับอ้าวก็ไอ้เซอร์ไพรส์ไงโอเคเซอร์ไพรส์กูอ่ะเปล่าก็เซอร์ไพรส์เราไงโอเคบอกกับ FC ไงแต่ผมไม่รู้ไงอ้าวไอ้สัตว์ก็รู้พร้อมกันเนี่ยมันจะมาช่อง3มันเหี้ยเลยกูยังไม่รู้อ้าวไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกทีหลังแล้วกันไอ้สัตว์คุยกับคนโง่แม่งเป็นเงี้ยโอเคครับ